คุณวิรุธบอกว่าผู้รับเหมาเนี่ยเรียกเก็บเงินค่าวางท่อเข้าบ้านนะครับสวัสดีครับคุณวิรุธสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองครับผมสวัสดีครับเชิญนะครับครับพี่วิรุธเนี่ยทักเข้ามาทาง Facebook ผมอ่ะเนาะใช่ครับผมใช่ครับคือเขาทำอะไรอ่ะตอนนี้ถนนก็ทำกำลังทำอะไรครับคือมันเป็นถนนสายหลักนะครับอุดรหนองคายคือเขาขยายจาก4เลนเป็น6เลนนะครับน่าจะเป็นรองรับโครงการอะไรนะพืชสวนโลกครับผมอุดรหนองคาย6เป็น8นะมีภาพเลย6เป็น8เลนนะครับจาก4เป็น8หรือ6เป็น8 4เป็น6มั้ยฮะ4เป็น6ครับ4เป็น6 4เป็น6ครับ4เป็น6นะทีนี้พอเขาขยายปั๊บมันแน่นอนนะมันทำให้บ้านเรือนที่อยู่ข้างทางมันต้องกระทบไปด้วยใช่มั้ยใช่ครับไหนจะเรื่องที่มีปัญหาอย่างไรสารพัดครับผมมีปัญหายังไงครับคือทีนี้พอเขาทำมาเลยฮะเขาจะวางท่อแล้วก็ทำร่องระบายน้ำอย่างเงี้ยนะครับข้างถนนนะฮะพอมาคือแต่ละบ้านจะต้องมีทางเข้าใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ที่เขาจะเรียกเก็บเงินจากเรานี่คือในการวางท่อที่จะเข้าบ้านแต่ละหลักนะครับพอบ้านแต่ละหลังก็จะมีท่อทางใช้เป็นทางระบายน้ำก็ประมาณ7-8ท่อครับท่อขนาด1เมตรนะครับทีนี้ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องมาเรียกเก็บพี่วิรุธนิดหนึ่งไอ้ท่อเนี่ยคือท่อเนี่ยเป็นท่อของเขาหรือท่อของเราซื้อเองของเราครับเขาเราซื้อเองครับเขาให้เราซื้อเองท่อเราซื้อเองนะแต่ต้องวางพร้อมกับถนนของเขาที่กำลังทำเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับเพราะตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมไงครับเพราะนะครับผมผู้รับเหมาเป็นคนเรียกใช่ไหมไม่ใช่ทางหลวงใช่ไหมครับผมเป็นพวกผู้รับเหมาเนี่ยครับเพราะเขามาแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าให้เตรียมครับผมเตรียมเงินเตรียมอะไรไว้สำหรับค่าวางท่อเข้าหมู่บ้านแต่ละบ้านท่อละ300บาทนะครับแล้วเขาเป็นคนขุดให้เราไหมขุดวางให้ไหมใช่ครับคือเขาขุดทำให้หมดทุกอย่างครับโอ้ก็นั่นไงทีนี้ถ้าเขาขุดวางให้หมดแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายแล้วเราทำไมเราจะให้ได้ฟรีหรือยังไงอ่ะทั้งนั้นคือผมเข้าใจคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมาทั้งหมดของกรมทางที่เขาทำถนนนะฮะอย่างนี้ไม่เกี่ยวมันน่าจะเป็นรวมทั้งหมดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับพี่ลองคิดอย่างนี้นะถ้าพี่ไปคิดเอาอย่างนั้นว่าเขาทำถนนนะครับ4เลน6เลนนะครับกรอบเป็นอย่างนี้ใช้งบประมาณสมมติ1,000 ล้านในขณะเดียวกันก็ปรากฏว่าจะต้องทำทางให้ชาวบ้านด้วยแล้วกี่หลังไม่รู้นะครับแล้วเงินจาก1,000 ล้านมันจะกลายเป็น1,200-1,300 ล้านไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่เกี่ยวครับพี่ครับอย่างนี้ครับเราเคยคุยเรื่องนี้เดี๋ยวทีมงานประสานกับทางหลวงอะนะพื้นที่นี้ที่รับผิดชอบเนี่ยนะให้ท่านมาช่วยตอบนะครับช่วยตอบคือสมมติว่าเราทำทางเข้าบ้านบินครับเรามีที่อยู่ริมทางหลวงใช่ไหมแล้วเราจะข้างๆมันจะมีคลองสมมตินะคลองถนนและคลองแล้วก็ที่เราถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือไม่มีคลองแต่ว่าเราจะถมดินถมลูกรังกันแล้วแต่เชื่อมจากถนนหลวงเข้าไปเป็นทางเข้าบ้านเราเนี่ย อันนี้ต้องขออนุญาตแขวงการทางหรือทางหลวงแล้วแต่กรณีว่าใครรับผิดชอบเส้นนั้นต้องขออนุญาตครับครับเพราะว่าถ้าไม่ขออนุญาตเนี่ยอยู่ๆมาปั๊บมันกลายเป็นซอยแล้วรถเกิดพรวดขึ้นมาใช่ไหมมันต้องมีป้ายมีอะไรมีนึกออกไหมแต่ว่าถ้าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะทางแขวงการทางหรือทางหลวงเนี่ยก็จะให้ผู้รับเหมาเนี่ยเป็นคนช่วยดำเนินการให้แต่ค่าจ่ายเจ้าของต้องออกเองหรืออาจจะต้องออกเองทีนี้ถ้ามันทำกันตลอดแนวทุกบ้านนี่ต้องเข้าบ้านอย่างของพี่วิรุธนี่ต้องเข้าถูกไหมต้องเข้าผู้รับเหมาจะมาทำให้โดยที่ไม่ต้อง
คิดว่ารัฐเป็นคนออกงบประมาณให้ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุเข้าใจผิดแน่นอนครับพี่วิรุฒครับไม่ครอบคลุมไปถึงนั้นครับใช่ครับไม่ครอบคลุมซึ่งผมคิดว่าการที่เขาแจ้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอันนี้ผมก็ทำตามกติกาทำตามกติกาถูกต้องนะครับวางท่อเราซื้อท่อแต่ว่าทางผู้รับเหมานี่เขาจะทำให้เพราะมันจะได้เป็นเนื้องานไปเดียวกันแต่เราจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเขาสมมตินะที่วิรุธเนี่ยสมมติเขาทำทางเสร็จแล้วพี่จะทำท่อทำทางเข้าบ้านทำถนนเสร็จแล้วพี่จะทำทางเข้าบ้านใช่ไหมพี่จะทำไงอ่ะพี่ก็ต้องไปจ้างรถแบ็คโฮมาขุดเอาท่อวางต้องเสียเงินเสียทองถูกไหมพี่ต้องเสียสองต่อหนึ่งเสียท่อสองเสียค่าจ้างขุดเนี่ยพี่จะเสียแต่พอมันเป็นลักษณะอย่างนี้ในขณะที่เขากำลังทำทางเนี่ยไอ้นี่แขวงการทางหรือทางหลวงเนี่ยก็จะใช้วิธีการให้ผู้รับเหมาเป็นคนทำให้เลยนะครับทีเดียวเลยก็คือขุดวางก็ทำให้วางขุดวางให้เลยแต่คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายกับเขาเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้แต่ผมคิดว่าถูกต้องเป็นธรรมครับเรื่องนี้นะครับพี่ครับไม่ครับครับไม่พอเข้าใจนะพอเข้าใจนะครับผมเข้าใจครับคือพอตอนเราไปขอทำทางเชื่อมเข้าบ้านอย่างนี้เขาก็ยังมีอะไรนะมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกผมต้องซ้ำซ้อนเสียซ้ำซ้อนหลายครั้งจังเลยครับไม่เสียค่าจ่ายนะถ้าขออนุญาตต่อเชื่อมอย่างเงี้ยไม่เสียนะครับไอ้เนี้ยเสียครับเพราะว่าตังค์เนี่ยเป็นขนาดจะไปเสียเท่าไหร่ให้แขวงการทางเลยครับผมจำได้ประมาณ3ปีที่ผมก็ทำมาครับน่าจะหลักพันอยู่นะครับเสียไปแล้วมีใบเสร็จมั้ยใบเสร็จเขาไม่ให้ครับเพราะว่าขอใบเสร็จเขาบอกไม่มีใบเสร็จให้นะครับก็เลยบอกเอาตอนนี้ไงผมถึงบอกมันไม่เสียไงมันไม่เสียไงเพราะว่าผมทำเรื่องนี้อาจารย์กสินที่ประสานงานคงจำได้มีที่อยู่แถวแถวภาคกลางเนี่ยแถวนครสวรรค์หรือที่ไหนสักแปลงหนึ่งเนี่ยที่มีเนี่ยเขาจะทำเนี่ยเราก็คุยแขวงตอนแรกเนี่ยลุงเนี่ยตอนแรกลุงเนี่ยเขาไปขอบอกเนี่ยเขาจะทำต่อทางเข้าบ้านเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เข้าทุ่งนาแกก็เลยไปติดต่อทางเจ้าหน้าที่แขวงเรียกตังแกโอเคเรียกตังเราก็คิดว่ามันจะเรียกหรือเรียกตังหมายความว่าแปลว่าต้องจ่ายตังถูกไหมขออนุญาตต้องจ่ายตังเราก็อยากรู้รายละเอียดว่ามันเป็นยังไงก็เลยเชิญแขวงการทางท่านก็มาอธิบายแล้วสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเกิดจากคำพูดของแขวงการทางก็คือว่าทั้งหมดนั้นให้ผู้รับเหมาช่วยทำให้แต่เราก็รับผิดชอบไปสองการขออนุญาตต่อเชื่อมระหว่างถนนหลวงข้าบ้านชาวบ้านไม่ต้องเสียตังผมถึงย้ำไปที่พี่วิรุธเมื่อกี้ไงถึงถามว่ามีใบเสร็จไหมพี่บอกว่าไม่มีไงพอไม่มีใบเสร็จเสียตังค์มันเข้าหลวงมันต้องเป็นค่าธรรมเนียมหลวงต้องเข้าหลวงมันต้องมีใบเสร็จพอไม่มีใบเสร็จก็เรียบร้อยกับรับเข้ากระเป๋าไงพี่โอเคเข้าใจครับเข้าใจเนาะต่อไปนี้อย่ายอมฟังเราฟัง NBT เลยต่อไปนี้เราต้องรู้สิทธิ์รู้หน้าที่นะครับคุณจะเอาตังเราได้ครับขอใบเสร็จครับถ้าไม่มีใบเสร็จแปลว่าระเบียบเขาไม่ให้ไงครับแล้วอย่างกรณีนี้ล่ะครับทำทางเข้าบ้านขออนุญาตทางหลวงหรือแขวงการทางแล้วแต่กรณีหรือกรมทางหลวงชนบทแล้วแต่กรณีโดยที่ไม่ต้องเสียตังถ้ากรณีไหนจะต้องจ่ายต้องมีใบเสร็จเอาระเบียบมากางบนโต๊ะให้ชาวบ้านดูนี่ลุงระเบียบว่างี้ค่าธรรมเนียมจำนวนเท่านี้บาทอย่างเงี้ยซึ่งไม่ต้องไปจ่ายใต้โต๊ะครับครับโอเคนะนะครับผมครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม